ฉันบ้านี่เชียร์ดาวโว้โว้โว้ก็บอกเคยชีนี่อีใจได้ได้ได้ Every day let go for appetito let go for appetito สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามมาเยอะมากนะครับพี่ก็เลยจะทำเป็นคลิปที่พูดถึงเควสนี้เควสเดียวเลยนะครับก็คือเควสที่จะเราจะรับ UR 6ตัวนะก็จะมี lobster นะครับเป็ดปักกิ่ง B 52ขนมปังขิงเตาปูนะครับแล้วก็ข้าวไม้ผัดวันนี้ยังไม่ใช่คลิปที่จะมาวิเคราะห์นะว่าตัวไหนควรจะเลือกตัวไหนนะแต่ว่าพี่จะพูดถึงเรื่องเควสล้วนๆเลยนะครับเควสที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้นะที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็พี่ก็ลิสต์มาทั้งหมดเป็น9ประเภทนะครับคือมันมีเควสเยอะกว่านี้แต่เควสอื่นๆเนี่ยมันเป็นเควสที่ง่ายนะแต่เควสที่พี่ลิสต์มานี้นะครับมันก็จะควรจะระมัดระวังนะครับแล้วก็พี่จะบอกด้วยว่าแต่ละเควสทำยังไงนะครับเควสแรกเนี่ยจัดการลูกค้ากินไม่จ่ายนะครับขับไล่ลูบี้อันนี้ก็เป็นเควสที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีระบบที่เป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมระบบออโต้นะระบบออโต้เนี่ยมันจะทำให้ลูกค้ากินไม่จ่ายไม่มีนะครับแล้วก็ลูบี้ของเราก็จะหายไปเหมือนกันเพื่อนๆ เราที่เป็นร้านน่ะถ้าเขาใช้ระบบออโต้เขาจะไม่มีลูบี้ให้เราจับนะครับดังนั้นควรจะเข้าไปดูลูบี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ไอตัวกินไม่จ่ายเนี่ยระหว่างนี้ก็พี่ว่าพักออโต้ไปสักพักละกันนะครับเราก็เล่นแบบปกติเหมือนที่ก่อนที่ระบบออโต้ร้านจะมานะแล้วก็จัดการลูกค้ากินไม่จ่ายนะครับเพราะว่าพี่เห็นน่ะมันจำนวนมันเยอะนะบางทีก็มาให้เราจัดการ6ตัว8ตัวนะครับแล้วก็วันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงแต่ละวันเควสเป็นยังไงนะแต่ว่าพี่พูดถึงรวมๆนะครับเพราะว่าเควสเยอะนะครับแล้วก็เควสที่2เนี่ยอัญเชิญพูดอาหารก็คือเปิดกาชานั่นแหละนะครับคือมันมีวันแรกอ่ะที่จะอัญเชิญพูดอาหาร5ตัวนะครับมันจะมีวันหลังๆอีกนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่4นะครับเรายังไม่รู้นะว่าอีก3วันจะมีเควสอัญเชิญพูดอาหารโผล่มาอีกไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่หลักการนึงก็คือถ้ายังไม่เปิดตอนนี้นะจะไปเปิดทีเดียวตอนนู้นก็ได้นะครับสมมุติว่าเควสวันที่7ออกมาให้อัญเชิญพูดอาหาร10ตัว10ครั้งนี่ว่ะ10ครั้งถ้าวันแรกเรายังไม่ได้ทำเราอัญเชิญ10ครั้งเควสวันแรกก็ผ่านด้วยนะครับก็คือมันรวมได้เควสมันรวมได้นะครับคือถ้าใจเย็นน่ะรอให้เปิดเควสครบ7วันไปเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยทำแต่มันจะมีเควสอยู่บางประเภทนะครับที่ควรจะทำไล่ๆไปนะอย่างเควสที่3เนี่ยก็คือเพิ่มเลเวลพูดปีศาจพูดปีศาจก็คือคู่หูพูดปีศาจนะครับหรือฟาวเล่นที่เป็นถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษจะเป็นฟาวเล่นนะครับแล้วก็เควสที่4เนี่ยอัปเกรดพูดปีศาจมันจะมีเควสอยู่2ประเภทสำหรับพูดปีศาจนะครับคู่หูพูดปีศาจเพิ่มเลเวลเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือกินตัวอะไรก็ได้มันจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะใช้คำว่าอัปเกรดนะครับก็คือเพิ่มเลเวลมันนั่นแหละที่เลเวลแม็กมันที่30อ่ะครับแล้วก็จับกิน1ครั้ง1ตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ครั้งนะครับแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยอัปเกรดพูดปีศาจเป็นแรงค์แล้วก็มันจะมีเลขนะครับเลขแรงค์1จนสุดท้ายเนี่ยพี่ไปแอบดูของเซิร์ฟไต้หวันหรือเซิร์ฟจีนนี่แหละนะครับมันมีให้อัปเกรดถึงแรงค์6เลยนะดังนั้นพี่ว่าการอัปเกรดพูดปีศาจเนี่ยที่เป็นแรงค์เนี่ยมันคือการตีบวกแต่ว่าพี่ให้วางแผนอย่างนี้นะมันจะต้องทำหลายตัวนะครับเควสแรกๆเนี่ยมันจะให้อัปเกรด5ตัวใช่ไหมแล้วก็ไอ้เควสวันท้ายๆเนี่ยมันจะอัปเกรดไปถึงแรงค์6เลยนะตีบวก6เลยแล้วมันจะให้ตีบวก6เนี่ยหลายตัวดังนั้นการตีบวกเนี่ยมันจะต้องใช้พูดอาหารที่หน้าซ้ำกันเนี่ยตัวเหมือนกันนะครับดังนั้นควรจะเตรียมไข่ของตัวพูดปีศาจตัวนั้นนะให้พร้อมหรือเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบตีนะรอถึงวันที่7แล้วค่อยตีไล่ไปก็ได้นะครับไอตัวอัปเกรดตีบวกเนี่ยตีไล่ไปจนถึงบวก7นะวันไอบวก6เนี่ย
วันที่7เลยก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะนะครับแล้วก็เควสที่5เนี่ยออเดอร์สาธารณะกับ delivery เนี่ย delivery เนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วนะทั้งวันทำยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าออเดอร์สาธารณะเนี่ยมันก็ต้องส่งหลายอันเหมือนกันนะเควสทีบังคับให้เราทํา3บ้าง4บ้างนะครับออเดอร์สาธารณะเนี่ยสามารถดูเวลาที่มันจะเกิดได้นะครับก็เอาจริงๆก็มีเวลาตอนเที่ยงวันนะกับตอนเที่ยงคืนนะครับหรือถ้าจำไม่ได้จริงก็ไปดูในหน้า delivery ก็ได้ก็จะบอกนะว่าออเดอร์สาธารณะเนี่ยเหลือเวลาอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับจะมาก็อันนี้ต้องระวังนะครับออเดอร์สาธารณะส่วนอันที่6เนี่ยเติมให้เต็มอันนี้มีคนถามพี่บ่อยมากนะเติมให้เต็มก็คือมันอยู่ในฝึกฝนนะครับจริงๆเราทำทุกวันอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเติมให้เต็มคืออะไรมันใช้ศัพท์แปลกๆนะครับก็เติมให้เต็มก็คืออันที่เราเข้าไปตีได้วันละ3ครั้งนะฮะตีได้ขวดนะครับได้ใบไม้ได้ตัวที่เอาไว้รีสกิลของพูดปีศาจนะครับรวมถึงที่ได้ใบสกินอันนั้นคือเติมให้เต็มนะพี่ว่าอันนี้ต้องจำเลยนะถ้าเจอเควสเติมให้เต็มคืนนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้อารีนาต่อสู้อารีนาเนี่ยมี2แบบต่อสู้อารีนาเฉยๆลงไปชนะก็ได้แพ้ก็ได้นะครับกับอีกอย่างนึงคือต้องชนะอารีนาคือเควสวันเนี้ยมันมีอยู่อันนึงที่บอกว่าให้ชนะอารีนา30ครั้งนะครับจริงๆสู้ครั้งเดียวก็ผ่านแล้วนะสู้ครั้งเดียวก็ได้ครบแล้วนะครับผมพี่ไม่รู้ว่าเขาใจดีหรือเกมมันบั๊กก็อารีนานี่ก็ระวังนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเควสมันเปิดออกมาแล้วมันเจอเหมือนวันนี้บอกให้30ครั้งเลยนะเฮ้ยต้องทำตั้งกี่วันน่ะ3วันเนี่ยนะแต่กลายว่าทีเดียวปุ๊บผ่านเลยนะครับอันที่8นะครับเคลียร์สุสานใต้ดินเคลียร์สุสานใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่อันที่เราลัดไปนะสมมุติว่าพี่ข้ามไปที่เลเวล30เนี่ยมันบอกว่าให้พี่เคลียร์สุสานใต้ดินอีก20รอบนะคือพี่ก็ต้องตีฝ่าไปอีกถึงชั้นที่50นะครับหรือวันหนึ่งพี่ลงได้2รอบครั้งแรกเนี่ยข้ามไปที่30ตีไปอีกจนถึง40ปุ๊บยอมแพ้ออกมารีไปใหม่ไปที่30แล้วก็สู้ไปอีกถึง10ชั้นเนี่ยไปถึงชั้น40ก็ถือว่า20นะครับคือต้องตีอ่ะไอ้ที่ข้ามรัดไม่ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้สำคัญสุดเลยนะครับต่อสู้ภัยพิบัติภัยพิบัติก็คือเวอร์บอสนะครับนกอ่ะนกตัวดำๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้มันสำคัญตรงที่ว่า1วันน่ะมันตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับนกยักษ์เนี่ยแล้วก็อย่างวันนี้โผล่มาเลยนะให้ตีภัยพิบัติ2ครั้งนะครับเอาจริงๆเนี่ยจะไปรอวันสุดท้ายก็ได้นะวันที่7อ่ะสมมุติว่ามันบอกว่าให้เราตีนกยักษ์ภัยพิบัติ3ครั้งถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยตีเลยแต่จริงๆเราตีทุกวันอยู่แล้วนะไปถึงวันนั้นน่ะเราตี1ครั้งณวันที่7นะครับไอ้วันที่1ก็ได้ด้วยเข้าใจมั้ยมันได้ทุกเควสอ่ะมันถือว่ามันไม่จําเป็นต้องต่อคิวกันน่ะเข้าใจมั้ยแล้วก็มันจะมีอยู่เควสหนึ่งอันนี้สำคัญเลยนะครับก็คือฟื้นชีวิตในการต่อสู้ภัยพิบัติโดยการใช้คริสตัลมันคือการคอนติเนียนะครับแต่ว่าการคอนติเนียเนี่ยมันก็บอกด้วยนะว่าให้คอนติเนียกี่ครั้งซึ่งวันสุดท้ายไม่รู้ว่ามันจะให้เราคอนกี่ครั้งนะแต่เควสเนี่ยมันสามารถดองไปทำวันนั้นวันเดียวได้นะครับแล้วก็ไอ้ทุกวันที่มันมีเควสลักษณะเนี่ยมันก็จะผ่านหมดถ้าเราไปทำวันสุดท้ายเพราะวันสุดท้ายมันจะบังคับให้เราทำเยอะสุดนะครับรู้สึกว่าของเซิร์ฟอื่นมันจะ5ครั้งนะใช้คริสตัล5ครั้งดังนั้นการคอนติเนียเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่อีก1อย่างก็คือถ้าเราอยากประหยัดเพชรนะครับเพราะว่าการคอนติเนียเนี่ยมันจะใช้เพชรมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยากจะประหยัดเพชรก็คือให้กดออกคือเข้าไปเสร็จปุ๊บคอนติเนียครั้งแรกคือไม่ต้องเอาสกิลอะไรไปเลยนะเข้าไปเลยรู้ว่าจะเข้าไปตายนะครับทำทีให้มันอ่อนหน่อยสำหรับคนที่แข็งแกร่งนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บพอตายก็ใช้5คริสตัลเพื่อคอนติเนียพอคอนครั้งแรกเสร็จปุ๊บกดออกนะครับอันแรกเนี่ยเวลาเรากดหยุดแล้วมันจะมีออก
กดออกเสร็จปุ๊บเราสามารถเข้าไปตีนกยักษ์ได้อีกแต่การตีนกยักษ์แบบนี้ไม่ถือว่าตีภัยพิบัติ1ครั้งนะไม่ใช่นะเราจะเข้าไปตีแค่เอาคอนติเนียลนะครับเข้าไปเสร็จเราตายอีก1ครั้งมันก็ยังให้เราใช้คริสตัลอีกเพียงแค่5ก็ทำแบบนี้5รอบก็จะใช้คริสตัลเพียงแค่25นะครับสำหรับคนที่ต้องการประหยัดคริสตัลพอเราทำแบบนี้ครบแล้วอ่ะทีนี้เราค่อยจัดฟูลทีมเข้าไปปราบนกยักษ์ตามปกตินะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะก็จะพูดถึงทุกเควสเลยสำหรับน้องๆที่ยังมีคำถามอีกนะว่าเฮ้ยแต่ละเควสทำยังไงก็ลองถามดูนะที่อาจจะข้ามเควสอะไรที่มันแปลกๆไปก็ได้นะครับเอาละวันนี้ก็เป็นโดยรวมก็ขอให้น้องๆนะทำเควสนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าระยะเวลามันเหลืออีก13วันซึ่งวันนี้เปิดเควสไปถึงวันที่4นะครับก็วันที่7ก็จะเป็นเควสวันสุดท้ายก็ถึงวันนั้นก็จะเหลือเวลาอีก10วันก็ยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าน้องต้องระมัดระวังนิดนึงกับเควสที่มันทำได้แค่วันละครั้งอย่างเช่นภัยพิบัตินะครับแล้วก็อย่างเช่นออเดอร์สาธารณะที่เวลามันจะค่อนข้างฟิกนะครับเอาละขอให้สนุกกับเกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ